วิชาต่อไปวิชาอะไรอะคะวิชาปลูกพืชผักอาจารย์สเปาครับผมโอ้โหยอดไปแล้วเราจะได้เราจะได้ปลูกหัวใช้เท้าไหมจะบ้าแล้วไปเล่นเกมเข้าแล้วหิวดาบสเปซซาโซระใจเย็นครับคุณยูใจเย็นใจเย็นสงบสติอารมณ์มาไว้ก่อนดาบเก้น้ำเปล่าตายไปโหนี่ก็เนี่ยดาบเก้เนี่ยมีดาบเก้เพียบเลยไว้สองคนเลยดาบกิฟฟินดอร์มีหลายคนอันนี้คุณไม่ใช่กิฟฟินดอร์แท้ไม่ใช่แล้วเบาอ่ะมันเป็นคือเราทำร้ายแต่ปีศาจไงคนดีไม่ได้อ๋อทำร้ายคนดีไม่ได้นะต้องปีกลัวแต่ก็คงตายผมไม่ตายหรอกผมยังเติมทูอยู่อันนี้อย่างโหดแต่ตอนนี้มันดึกแล้วน่าจะไม่หมดที่จะไปเรียนวิชาเอามาฆ่าเพื่อทำเอาดอกไปไอ้หนูคุณดีไปก่อนตอนนี้ดึกแล้วก็เลยคิดว่าก่อนที่จะไปเรียนวิชาเอาท์ดอร์ว่าปลูกพืชข้างนอกอะไรเงี้ยก็คิดว่าไปแวะห้องต้องผสมกันดีกว่าเพราะเราติดเควสนั้นไปแล้วผมไม่รู้นะว่าทำยังไงกันแน่ห้องปรุงยาไงเควสอ่ะเป็นห้องลับเอห้องแห่งความลับที่ต้องเปิดผ่านเวลาเราต้องการหาของเนี้ยหรือต้องการซ่อนของอ่ะในหนังนะผมในภาคอะไรวะภาคหกห้องต้องประสงค์มีหลายภาคเลยห้าก็มีแต่ว่าจำตำแหน่งได้ใช่ไหมเนี่ยคือเควสอะไรนะคะเดลุงเอา requirement นะผมคล้ายๆห้องแห่งความลับไหมคะเนี่ยห้องต้องไม่ใช่ห้องต้องประสงค์ก็นั่นไงห้องที่ปรารถนาอะไรแล้วมันจะเปิดห้องให้เป็นห้องแบบนั้นน่ะเหมือนตอนต่อสู้ไอ้ภาคีฟินิกอะไรเงี้ยภาคีฟินิกก่อนตอนที่เราต้องการซ่อนของเดี๋ยวแล้วถูกใส่อะไรอะไรผมเดินตัดหน้าไม่มีอะไรคุณข้ามมาเส้นคุณนิวนี่ใช่ไหมคุณนิวนำไปเย็นคู่เดี๋ยวอะไรอ่ะเนี่ยเหมือนเด้เลยกับในหนังในห้องต้องประสงค์อ๋อเนี่ยเราต้องปรารถนาให้มีห้องแล้วมันก็จะปรากฏห้องมาสารปรารถนาเปิดมาโอ้ห้องมันมาแล้วห้องต้องประสงค์เราคนนะว่าอยากได้อุ้ยนี่ไงเควสรู้หน้ามันแล้วผมโอ้ต้องหาของเหรอฮะนี่มันห้องเก็บของนั่นนี่ว่ะห้องเก็บของเก่าห้องที่ตอนที่บอสท้ายที่ไฟไหม้ใช่ไหมที่ไฟไหม้นะผมพักเจ็บด้วยใช่ใช่ใช่เก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนพักหกที่ที่เด็กกูมาฟอยมาหาตู้เงินก็เช่นกันนะผมแต่แบบนี้จะมีของเยอะแบบนี้ที่มันหายมันมีกับดักเลยเหรอโดนเทียบด้วยมีกับดักใช่ไหมทุกคนควรจะโอเคแยกกันหากันได้อุ้ยเดี๋ยวระวังนะครับระวังนะครับมันมีเฮ้ยนี่อยู่นะนี่อะไรอ่ะนี่เดี๋ยวนะกดได้ปะรองเท้าใช่ๆนี่ของที่ดูหน้าหาตกลงอะไรนะหาอะไรรองเท้าเหรอใช่ลูน่าโดนบูลลี่เหรอเลยที่รองเท้าหายอะไรเงี้ยแล้วคือมาซ่อนในห้องต้องประสงค์เนี่ยนะคุณกิ๊บคุณกิ๊บเมื่อกี้ได้ขึ้นหนึ่งปะอ่ะผมเจอถุงเท้าละสองโอเคโอเคมันถือว่าแค่กันโอเคโอเคขึ้นไงขึ้นดีโซล่าดีแล้วก็ระวังอาจจะมีพิกซี่นะผมเดี๋ยวมีตัวอะไรแอบซ่อนอยู่เป็นได้โอ้เป็นไรตัวอะไรตัวอะไรอ่ะวันนี้เสียงระเบิดได้ปะแยกกันหาดิกูกำลังหาอยู่ดิแกกดชิปคิวกว้างมากเลยที่นี่ดูมีทำมีคนเอาทำโคตรกว้างอะชอบความหรือว่าเหมือนกับในหนังอะต้องก็ไต่ปีนไปเรื่อยๆอ๋อปีนไปแล้วเราจะเจอไต่เลยเหรอเราเจอถุงเท้าอีกข้างละมีข้างบนโอ้ไม่มีแต่โซล่าเจอว่าอะไรไม่เจออะไรนั่นนะสิเนี่ยหนังสือเก็บไม่ใช่หนังสือโซล่าแม่งดูดีกันไปหรือเปล่าเราอันนี้มันเวทแต่วันนั้นทั่วไปเป็นไงเหรออันนี้บอมบาร์ด้าป่ะอันนี้สปูยไฟโอเคสปูยไฟก็แค่หลงทางแล้วมาเจอเฉยๆสกิลโอเคไม่ใช่สกิลนี้ฉันเชื่อได้หรือเปล่าคำพูดนายเนี่ยนั่นแหละโอเคโซล่าบอมบาร์ด้าแม็กซิมอลหาเจอกันอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวให้คนอื่นเห็นมาก่อนให้นั่นเดี๋ยวไม่เห็นเลยว่าถุงเท้าหน้าตาเป็นไงโซล่าเห็นอยู่คนเดียวที่โกงถุงเท้าอะก็อยากเห็นสีถุงเท้าเขาใจไหมเหมือนคนอยากเห็นกางเกงในลายเสือดาวอ่ะแปลว่าคุณรู้สิไหมคุณรู้สิไหมนายอ่ะมองไม่เห็นถุงเท้าหรอกเพราะมันสีเขียวเอาชิบหายแล้วขอโทษนึกว่าบอกว่าคือคุณมองไม่เห็นถุงว้าไหนอะไรคุณดูเจอแล้วเหรอฮะถุงเท้าป่าผมเจอถ้วยแบบรูๆมันอยู่ในตู้นึกว่าถ้วยเรียนคอเอ้ถ้วยไอ้นั่นเขาพับแต่ไม่น่าใช่ใช่มันมีถ้วยรูๆเยอะเลยถ้วยหลายถ้วยโอเคมีอะไรมีอะไรมันมีอะไรบ้างนะนี่อะไรนั่นแหละสร้อยปะมีสร้อยมีเท้าสองมีอีกอย่างอ่ะฮะมีสร้อยด้วยรองเท้ามั้งรองเท้าสองข้างรองเท้าสองแล้วก็สร้อยหนึ่งเฮ้ยวันนี้สูงกว่าเลยเจอไหมไม่เห็นอะไรเลยคุณเห็นโซล่าไหมคุณเห็นโซล่าไหมโซล่าไหนไหนอ่ะกว้างจริงๆอ่ะมันหลงง่ายๆมากเลยนั่นเดี๋ยวโซล่าไม่หายขนาดประสาทยังหลงก็หลงต่อคือไหนวะเนี่ย
ชิ้นเดียวอย่างไรโอเครองเท้าผมเจอแล้วผมอยู่ตรงนี้กูไปคาบถุงเท้าเฉยอยู่ไหนวะรองเท้าสองใช่กูเดี๋ยวอยู่ไหนเดี๋ยวผมเก็บเลยไม่ผมเห็นไปแล้วเขาวิ่งไปดูให้ครูดูก็ได้เออผมยังไม่เห็นเลยรองเท้าสีน้ำตาลโอ้ยโดนกับดักตรงไหนนะในหุ้งอันนี้นี่ชี้แล้วในหุ้งยืนจ้องเดี๋ยวนะยืนจ้องเพิ่งจะเห็นว่ามันมีมันมีออร่าสีม่วงไงมีตู้โทรศัพท์โอ้รองเท้าเนี่ยอาคาบเลยยอดมากพูดรองเท้าขึ้นมาดิเออได้ละคาบขึ้นมาคืออะไรวะให้ผมเอาปากแล้วเงยขึ้นไปไงตอนนี้ก็ช้าแล้วน่าจะไปเรียนวิชาพืชได้ละเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยน่าจะไม่ไกลได้โอ้ดีครับดีนั่นไงนั่นไงตรงนั้นดูหน้าเอารองเท้าเท้ากับสร้อยคอเธอมาให้แรงดูหน้าไม่รู้ไหมว่าหายากขนาดไหนหาตั้งแต่ครั้งหาทั้งคืนเลยหาทั้งคืนยันเช้าโอ้หาห้องยากกว่าจริงใช่ใช่โอเคเรียบร้อย150เนี่ยเดี๋ยวจะมีเควสต่อไหมคำถามไม่ละเอียดนี่คุณมีแล้วช่วยต่อยไหมโอเคเขาถามต่อไม่คิดว่างั้นนะแต่ที่สถานของฉันเจอแล้วฉันก็โอเคอยู่แต่บางทีพ่ออาจจะมีก็ได้นะฉันรู้ว่าเขาหานาเกิลอยู่เขาต้องการที่จะเขียนเรื่องของพวกมันลงเป็นหนังสือพิมพ์ไม่ต้องถูกพวกเอกไก่ก็ได้โหเป็นเควสเดินทางไปที่บ้านเลิฟกูดอ่ะในหนังภาค7จะไปไหมทุกคนว่าไงฮะไปไหนกูดบ้านเลิฟกูดของพ่อลูน่าพ่อของลูน่าจะไปหาพ่อลูน่าไหมไปไหมคุณกิฟต์ไปไหมไปได้ไปได้ตอนนี้เลยแล้วทำไมเข้าเรียนวิชานี้ก่อนเหรอเข้าเรียนก่อนดีกว่าป่ะกูผักโอเคก็ได้ก็ได้อ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปไหนผมตัวไหนเจออีกแค่หนึ่งอ่ะเหนื่อยแป๊บนึงผมเข้ามาห้องนี้แล้วเจอเควสใหม่มันขึ้นมาเถอะเพื่อนคนไหนคำถามอยู่เลยอ่ะเออทำไมผมไปไม่ได้เอ๊ะทำไมเดินเป็นตรงนี้แล้วได้เหรอกิ๊ฟจะเป็นทำไมเนี่ยเอ้าก็ผมเกิดอะไรขึ้นผมถามคุณกิ๊ฟแล้วไงว่าคุณจะไปเควสนั้นหรือเปล่ากิ๊ฟมันไม่ไปแล้วคุณกิ๊ฟก็ไปเอ้ายังไงงงอ่ะผมไปได้มาไปขึ้นได้เหรอเดี๋ยวว่ากันดิตกลงยังไงเรางงอ๋อตามไปเลยตามไปเลยเราก็นึกว่าท่านรับเควสก็ไปเลยไงโอเคก็ไปเลยเราจะไปถามว่าจะไปเลยไหมเราก็นึกว่าอ้าวมีหูรับเควสไปแล้วเนี่ยมีหูเดินไปแล้วมีเครื่องหมายคำถามอยู่ผมจะไม่รับเควสแล้วรับก่อนไหมอะไรงี้รับว่ามันมาเลยทุกคนคุยกับดูหน้ามาไปหาพ่อนี่มันใจโลเลจริงเลยผมมาถูกไปแหละเออเราลืมไปว่าบางเควสนี่คุณต้องบอกสิว่านี่คุณไม่บอกเราอ่ะว่ามันจะวาร์ปเลยเหรอผมถึงถามว่าจะวาร์ปไปไหมผมไม่อย่าทำตัวเหมือนโซล่าสิเกมบุลลี่เราไม่รู้ก็อยากจะไปแหละแต่เดี๋ยวพอแกพูดแบบนี้แกก็ทำเองบ้างก่อกวนโอเคนี่ลูน่าถึงหนังสือกับด้านเลยหนังสือแว่นตาได้แล้วโอเคชอบลูน่าทำไมถือหนังสือแบบนี้พอดีฉันอ่านกับหัวเนี่ยก็เป็นการอ่านแบบพิเศษว้าวไม่มีนั่นนะไม่มีเนื้อเรื่องตรงนี้แปลว่านี่แหละบ้านของเธอตามในภาค7ฮัลโหลคุณพ่อเข้าไปแล้วชอบจังเลยอ่ะชอบนางโอ้โหบ้านว่าอินดี้มันไม่น่าอยู่ตรงข้างหน้าที่มีกระดูกเนี่ยๆๆดูดิเชิงเทียนเนี่ยเชิงเทียนเป็นรูปโครงกระดูกคิดดูแล้วกันไม่ใช่ก็มันก็เห็นทั่วไปอยู่แล้วนะไอ้แบบเนี้ยแค่เอาเทียนมาไว้บนหัวกระดูกใต้ดินทะลุมาฟักทองแล้วไปทางไหนเนี่ยขึ้นไปข้างบนหรือข้างล่างข้างล่างไม่มีอะไรมั้งเดี๋ยวนะมีห้องไปต่อไม่มีอะไรมีข้างบนข้างบนน่าจะอยู่อ๋อข้างบนนี่ไงเนี่ยพ่อเจอพ่อนางละคุณพ่อโอ้โหเนี่ยนาคือเก็บเขางาช้างด้วยครับมาสวัสดีพ่อตาเดี๋ยวๆๆๆเอาหน่อยพ่อตาเฉยคุณนิวจะจีบทุกคนไม่ได้นะครับได้สิฉันชื่อเซโนฟิเลียสเลิฟกู๊ดนะจ๊ะโอเคก็ดูหน้าบอกว่าคุณหานักเกิลอยู่โอเคนักเกิลเหรอนักเกิลทุกที่เลยนะต้องใส่จังเลยว่ามีคนอื่นจะไม่เห็นบ้างหรือเปล่านี่เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยฉันคิดว่าฉันก็เห็นสัญญาณของนักเกิลนะทางไอ้ตัวเขาเรียกนะไอ้ที่หมุนได้ก็ขันลมเก่าเออที่เธออาจจะไปถึงคนนั้นดูไหนก็ได้นะน่าจะมีแน่นอนใจที่จะเอาไปเขียนลงในหนังสืออ่ะโอเคใช้นี่ได้โอเค pair of spec test สักอย่างมีของให้บางอย่างนะผมให้แบบไปไม่ใครน่าจะใครไม่ขยายไม่ก็แว่นตาน่ะในการมองโอ้เดี๋ยวนะอย่าบอกว่าแว่นตานั่นน่ะแว่นตาที่ดูหน้าใสอ่ะใช่น้องตอนใส่แว่นตานั้นเพื่อหาเหรอหานักเกิลใช่หานักเกิลมองในตาผมไม่ได้แล้วเรามีแว่นตานั้นกันหรือยังเขารับเนี่ยส่งให้เราแล้วแต่ต้องลองคุยทุกคนด้วยว่าไม่แน่ใจนะผมตอนนี้ไปที่กังหันลมซาหาได้แว่นตาของเธอเองอาจจะเห็นมันซ่อนอยู่ก็ได้นะได้เลยค่ะจัดไปโอเคโอเคค่ะมันเขี้ยวเอ้ยรอตีนจบประโยคเลยแล้วจะได้แว่นตายังไงวะนี่ลองคุยดิมันมีบอกปะมันไม่น่าจะมีบอกนะครับผมว่า
นี่ไงผมได้แว่นตาแล้วเอาได้แล้วเหรอครับสเปกอ่ะมันโซล่าคุยได้ปะหรือคนเดียววะโดนคุยอยู่เนี่ยผมใส่แว่นตาแล้วไหนๆผมลองดูในเทพเหมือนดิเพราะมันมีผมไม่มั่นตาไม่โดนตาแว่นตาไม่โดนตาคุณดิวผมไม่มั่นใจว่ามันคือคำถามข้อไหนอ๋อมีแว่นเข้ามาในตัวเราเองอยู่แล้วคนหนาแว่นสีชมพูนั่นแหละมันจะมีรูปแว่นตาอยู่โอเคเจอแล้วเอ้ยแว่นมึนงงจะขายทิ้งซะแล้วจบแล้วแว่นนี้เอาไปทำอะไรนะคะเอาไปส่งหานักเกิลนักเกิลนี่เราไม่รู้อะหรอว่าคุณครูเป็นคนเดียวที่ใส่แล้วพอดีตาว่ะคุณครูหันมาดิครูมาดูนี่ดิไหนอยู่ไหนกันนะเออคุณครูดีตาข้างเลยชูเป็นไงล่ะผมซีดีมีประโยชน์ตาสองสีเลยคุณครูฟ้าชมพูโคตรเท่โอ้นี่ไงลูกชนิดทองคำนี่ไงว่าแล้วมีเย้ลูกชนิดจริงๆด้วยว่าแล้วใครเก็บไปเก็บไม่ได้เก็บเก็บไปครับโอเคแล้วก็ต้องเก็บพาไปเจอห้องลับอีกห้องหนึ่งเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรมืดมากเลยมองไม่เห็นคนมันเยอะมันแน่นแน่นครับคุณเดียวมันแน่นครับมันแน่นแคบแคบอ๋อมันแคบครูแอบเข้าไปตดข้างในทำไมเนี่ยเหม็นน่ะเดี๋ยวเราตดให้ฟังเป็นห้องตันนี่เองโอเคใช่ตกลงคือมันมาให้ดูได้ลูกชนิดแล้วล่ะฉันขาซีเรียสแบ็คเองขาซีเรียสแบ็คกันเนี่ยไอ้ชั่วมาเลยคุณดิวมาย่าเลไล่ไม่ได้ไอ้ขอยหลอดดาบก็ได้มาครูให้ปันตูนหน่อยไม่ผมไม่ได้เป็นคนฆ่าที่เล่นแม็กผมแค่ร้องตามเขาเฉยๆโอ้ดาบในเคดาบ้าโอ้ยโอ้ยระเบิดต้องตัดอีแม่มดอีแม่มดต้องมาบ่นนะฮะใช่ประเด็นคือมีกังหันลมมันอยู่สูงไหมมันไกลไกลจังต้องบอกให้ใส่แว่นตาแล้วก็ดูมันที่รอบๆนะผมก็ใส่แล้วนาเกิลโอเคตอนนี้จะมีนาเกิลอยู่นี่แล้วจะรู้ได้ไงเรานี่มันก้อนๆเลยปะนี่คืออะไรฮะลูกสนิทอ๋อลูกสนิทเหรอโอเคโอเครีพอร์ตยูไฟล์แล้วเก็บไปดูแล้วมาดูไหมเขาบอกให้รีพอร์ตเก็บไปเลยโอ้โหรีพอร์ตเราไม่ได้เห็นเลยนะเห็นไรแหละคนเดียวเขาบอกเราไม่เห็นเจอนาเกิลนะผมโอเคหน้าตามันเป็นยังไงคนเรายังไม่รู้เลยใช่เขาหลอกให้เราวิ่งมาอย่างนี้เฉยเป็นไปได้ประเด็นคือหลอกมาให้เพื่อผมก็แอบคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าตามหลักการในหนังในหนังสือไม่เคยมีใครเห็นตัวตนของนาเกิลนั่นน่ะสิเลยไม่เห็นแน่ๆคือคิดว่าเนื้อมาไม่น่าเห็นนะเพราะคนสร้างคุณหลอกผมผู้สร้างคุณหลอกผมโอเคเจออะไรหรือเปล่าไม่เจอหรอนาเกิลซ่อนเก่งนั้นรู้ไหมก่อนที่ฉันคิดเนี่ยพ่อก็เห็นนะนักเกิลอ่ะใช่พ่อกับทั้งพ่อลูกเห็นทั้งคู่เลยเพื่อนเป็นจินตนาการมั้ยเนี่ยเป็นไม่ได้โอเคถือว่าคือโอเคทำอะไรไม่ได้ก็ได้ตังค์มาโอเคแค่นั้นแหละก็มาสิคือหลอกให้ไปเดินแล้วก็ได้ตังค์คุณหลอกผมก็ดีแล้วนี่ได้ตังค์ฟรีไอ้ตังค์จะได้เผื่อนั่นไงไปซื้อไม่กวาดเออว่าพอดีนึกว่าทางนี้ตรงไปได้ไงมันเข้ามันเจอบางอย่างน่าสนใจเออนี่แล้วได้ไม่กวาดไม่กวาดจ้ามันมีเส้นผ่านอะไรในเนื้อเรื่องที่อยู่ตรงนั้นเหรอไม่รู้แต่มันเมื่อกี้เห็นยิงโครงกระดูกสีทองคำดูกันแล้วนะอ๋อยิงโครงกระดูกทองคำเป็นตาแล้วไปเป็นพี่สวยดีกดเด็กชอบมากโดนใจผมมากเป็นแฟชั่นเลยเนี่ยโกลเด้นสคาวเนี่ยมันจะมีหัวโอ้ยใครปลาใส่คุณนิวครับใครปลาใส่คุณนิวไม่ดีเนี่ยหัวกระโหลกสีทองนะเนี่ยนะคือบางอย่างกด F ได้กูได้เนี่ยอ้าวไปแล้วด้วยสีทองเหมือนกับว่าโอ๊ยนึกว่ามันกดคุยไลท์ซัมวันทรายทูเกตลิดออฟอิทโอเคอะไรนะครับคุณนิวเกิดอะไรขึ้นเหมือนจะมีใครบางคนมาทิ้งมาที่นี่ต้องให้ไปหาสัตว์จำลูกปิ้นเหรอโอ้ก็ไปที่ห้องก็วาร์ปไปที่แล้วส่งเฟซลูน่าแล้วใช่มั้ยคะเนี่ยตรงนั้นตรงนั้นเลยสาจารูปินครับสวัสดีค่ะมีคนเก็บหัวกะโหลกได้ค่ะนู้นค่ะคนนู้นไม่ใช่เรานู้นค่ะหัวกะโหลกใครก็ไม่รู้ครับสีทองอร่ามหน้าขายทิ้งมากโอ้จุเลศมากตัวละอ่านเลยตัวละอ่านไปเลยเอาเพลงให้ฟังเลยโอเคสุดคืออ่านแล้วค่ะบอกเลยว่าอย่าอ่านเลยคุยยาวจุเลศมากรับไปแล้วโอเคมันบอกให้ไปโอ้ไปที่ใหม่ว่ะคุยกับบาทิลด้าแบ็กช็อตไอ้คนในภาค7นึกออกปะที่เป็นงูอ่ะที่ตายแล้วเป็นงูก็ไว้ก่อนเขาคุยแบบประมาณ
เขาคุยแบบประมาณ 4-5 บรรทัดแต่ไม่เอาอ่ะคือที่ผมดูแต่เมื่อกี้เขาข้าวคือเหมือนกระโหลกมันเกี่ยวข้องกับมาทิลด้าหรือเกี่ยวข้องกับนั่นแหละพวกนั้นนั่นนั่นคิดว่าน่าใช่ในหัวข้อเควสก็น่าจะเขียนอยู่นะใช่ใช่ใช่เพื่อความชัวร์จะได้ดูสตอรี่เนื้อเรื่องว่าทำไมกันแน่ถึงไปพูดถึงตรงนั้นอันเดอร์กราวด์ไลบรารีเหรอฮะแต่ว่าอลูบินส่งคุณไปหานักประวัติศาสตร์จอมเวทบัติด้าแม็กช็อตอ๋อฮะโอ้300เหรออุ้ยเควสนี่ตังดีเนี่ยโอ้สุดยอดดีแต่ต้องไปกอดิคอลโล่ไปไงวะเป็นที่นั่นน่ะยังไม่เคยไปที่กอดิคอลโล่เลยยังไม่เคยไปเอาไว้ก่อนดีกว่าอืมไม่มีทีมอัพเลยไปเควสไอ้นี่ก่อนโอเครับเควสการเรียนวิชาเรียนก่อนไปกดเควสไอ้นั่นนะเฮอร์โบโลจีไหนคะคืออาจารย์ไหนอยู่ทางซ้ายน่าจะทางนี้โซนน่าจะห้องนี้ปะไม่ใช่ข้างหลังห้องกว้างเนี่ยเรียนซ้ายนี้ปะเนี่ยอันนี้คือห้องเรียนนี่ไงนี่ไงเนี่ยนี่อาจารย์มันอยู่นะอุ้ยตายเข้ามาถึงอาจารย์ด่าอุ้ยขยับขยับเรียนซ้ายยินดีรับทุกคนสู่เรียนพ่อชำที่1นะจ๊ะเตรียมตัวปิดหูได้เลยทุกคนก็วันนี้มารวมตัวกันเพื่อจะเรียนรู้การรับมือกับแมนเรกแมนเรกหรือแมนโกราเป็นพืชที่อันตรายมากเลยนะเธอรู้ไหมมันจะกรีดร้องโหยหวนแต่คนที่สัมผัสแล้วได้ยินเสียงมันทำให้คุณหูตึกหูแบบว่าหูชานั่นเลยทีเดียวต้องปกป้องหูตัวเองนะจ๊ะซึ่งไม่แต่พวกเรานั้นก็อ่านไม่ทันโทษทีเราจนด้วยกันนะพวกเขาอาจทำให้คุณสลบไปเป็นชั่วโมงได้เลยนะจ๊ะให้อธิบายแบบคร่าวๆในส่วนที่คุณนิวพูดอ่านไม่ทันก็มันจะตัวเล็กอยู่เด็กเดี๋ยวเทียบกับตัวเต็มมันมีเรื่องอยู่ให้ในหูอ่านไปก็พยายามหลบหลีกจากมันอย่าไปทำให้มันอ๋อคือเราแต่ต้องว่ารอบนี้ไม่ใช่การดึงมันแต่เป็นการหลบตัวแมนเด็กแล้วไปเอาดาวข้างหลังเห็นไหมน่าจะใช่ไหมคือทีนี้ไปทำการดึงเราต้องบอกว่าหลบหลีกแล้วก็นี่ใส่หูฟังเนี่ยโอเคอ๋อมันจะมีโอกาสทำตกด้วยนะโอเคอาจต้องระวังด้วยไม่รู้ว่าเพราะอะไรกันแน่นะผมอาจจะมีการทำเดเมจแล้วทำตัวที่ปิดหูตกด้วยนะผมมีสีดวงประชัม4ดาวในแต่ละจุดโอเคก็คือเรือนข้างนอก4อันเนี่ยมีอันละดาวนะผมงั้นเราก็ต้องไปกันคนละเรือนเลยดิเออแยกกันหาแต่โอ้โหไม่ได้แต่ผมว่าแต่ละเรือนมันน่าสนใจนะคือแบบมันดูมีพัซเซิลแต่ละอันอ่ะถ้าเกิดไปทุกกันแบบว่าพร้อมกันน่าจะดีกว่านะเออนะจะได้สุกๆไงมีพัซเซิลแก้ในส่วนที่คุณนิวอ่านไม่ทันเนี่ยบอกเขาบอกว่าแมนเดร็กที่พวกเราต้องเผชิญอ่ะมันเป็นตัวเล็กอยู่มันยังเด็กซึ่งถ้าเทียบกับตัวเต็มวัยเนี่ยมันจะส่งเสียงที่แบบทำให้แก้วหูเราแตกได้เลยประเด็นคือเมื่อกี้เขาพูดถึงเรื่องไอ้นั่นนะไอ้หูฟังอยู่ไหนวะเลยไม่ได้ใส่หูฟังนะเราต้องหาอยู่ในตัวเองหรือเปล่าคะไม่นะในรูปเขาให้ไปเก็บก่อนแล้วคือไปเข้าไปโดยไม่ได้ใส่หูฟังเลยนี่ในแต่ละแข่งนี่นี่อ๋อนี่ไงโอเคคุณใส่อยู่แล้วนะผมอ๋อออกกดชิปออกได้โอเคก็คือตอนใส่จะซูมหน้าจอแล้วก็ห้ามกดชิปเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะค่อยกดวิ่งได้อ๋อวิ่งหลุดนี่ไงต้องไม่วิ่งผมว่าต้องไม่วิ่งค่อยๆเดินแล้วนี่ผมใส่ได้ไหมน้องคุณมีทันอ๋อนี่ไงมีทันได้โอเคอ๋อผมใส่อยู่ป่ะเนี่ยหูฟังใส่อยู่ห้ามกดชิปห้ามกดชิปห้ามกดวิ่งเดินอย่างเดียวอ๋อเดี๋ยวนะผมหยิบต้นแมนเด็กมาแล้ววะแล้วถ้ากระโดดล่ะแล้วคุณเดียวหยิบมาแล้วล่ะฮะตัวหลุดโอเคหลุดนะผมหยิบต้นแมนเด็กมาแล้วมันกลับไปที่เดิมป่าววะหยิบมาแล้วเหรอเอ๊ะผมเห็นมันอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้หยิบอ๋อเข้าใจแล้วคือถ้าเกิดเราเจอแมนเด็กเนี้ยสมมติเจอต้นเนี้ยแล้วเรากดไปทีนึงอ่ะกด F ไปอ่ะมันจะหดก็ไปที่เดิมก็คือมันจะไม่กรีดร้องเข้าใจแล้วนี่ไงเอ้ยเอ้ยมันกินล่องในผมแล้วมันกินล่องในผมแล้วโอเคกดเทปนิดนึงคุณกิฟต์กดไปคุณครูไม่ได้ใส่หูฟังเลยนะฝังไปก็คือแปลว่าเนี่ยคุณจะกดใครได้ก็คราวโอเคไม่รู้เหมือนกันนะผมพี่เกียรติฟังแล้วจะทำบะมีดาวปะเข้าใจล่องใส่คุณครูเข้าใจแล้วคุณมันคือย่าโอ้ยช่วยเด็กโอ้ยห้ามเดี๋ยวนะอ๋อมันคือเกมปากกล้วยแล้วปากกล้วยแบบห้ามวิ่งบ้าบอได้หัวกระทั่งเลยโอเคโซล่าไปเด็ดโซล่าเด็ดโอ้โหน้องไม่ผมปังผมหลุดเสียงวันนี้พอเรากระโดดแล้วหูฟันมันหลุดอ่ะฮะใช่กระโดดแล้วหูฟันหลุดแล้วกระโดดแล้วหูฟังมันหลุดแล้วทำไงอ่ะก็ไปหยิบใหม่ใช่ไหม
เฮ้ยผมรู้แล้วเราต้องนี่ไงเราต้องเปิดประตูที่ปิดนี่ให้ได้ก่อนอ๋อนี่มันมีหลายขั้นตอนเออไปเปิดเดี๋ยวเปิดหรือเปล่าโอ้ยเจ็บกูเปิดให้ด้วยแล้วเปิดยังไงเมื่อกี้นี่เปิดหยิบอ๋อโอเคเปิดแล้วเปิดแล้วนี่หรอเร็วมาเด็ดมาเด็ดมาตรงทางเมื่อกี้มาเด็ดหน่อยแซมปากไปเลยน้องนั่งโอเคได้แล้วจ้าโอเคข้างบนนี่ไงแล้วต้องรีบก่อนน้องจะออกมาอีกรอบโอ้ยร้อนโอเคเก็บเลยพวกเราล่วงคนอื่นได้ปะไม่ได้ครับไม่ได้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 ค่ะได้กูไม่ได้ไม่หมายถึงว่าผมมาล่วงล่วงเก็บดาวแล้วมั้งหรือ4อันเหลืออีก3อันนะผมไปเหลือ3อันผู้ผิดช่วยกันช่วยกันมันก็ได้ยากอ่ะดูแล้วน้องโอ๊ยปากแค่น้องโอเคทางนี้ต้องโดดไปแหละผมว่าต้องโดดไปก่อนแล้วไปดูข้างหน้านี่ไงมันจะมีหูฟังอื่นให้เก็บด้วยอ๋อโอเคโอ้ my god เอากูดูหูฟังเรื่อยๆหูฟังเรื่อยเก็บไปเรื่อยๆฮะตามทางตัวนี้มันไม่ได้อยู่ในเอ้าติดตลอดเลยอ่ะติดอะไรอ่ะครับติดอะไรแล้วติดนู่นติดนี่ต้องคอยกระโดดอือฮะใช่มันมีกูสักขัดขวางไงให้เราต้องลำบากแล้วก็ใส่กูฟังใหม่เรื่อยๆโหมาทางนี้อีกเสียงใครได้ยินแมนเดตเก็บแล้วข้างหน้าเลยดาวโอเคใส่หูฟังอยู่ไม่ได้ยินไม่ยากนี่ไม่ยากอันนี้ง่ายข้างหน้าโอเคนี่ออกข้างหน้าคุณกิฟทางนี้เลยอ๋อตรงนี้เลยอ๋อโอเคฟังอยู่ตรงนี้เดี๋ยวขอเช็คดูทางก่อนข้างบนมีหูฟังอีกโอ้นี่โอเคสวัสดีน้องจู่ๆๆน้องจู่ๆๆโอเคข้างหน้ามีโอเคมีฟังนี่จู่ๆๆเงียบปากไปน้องต้องคอยใส่หูฟังเนี่ยฟังไม่ใช่พอยข้างล่างโอเคลงล่างนี่ปะในนึกอุ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมันกบโอ้กบเลยฮะมันก็ขึ้นมาเอสโปพัชชนาเอสปาดานั่นแหละเคลียร์กบครับผมเอ้ยดีเลกแล้วมาดิมาจิ้มแบกเรียกดาวของแม่ไปเลยคุณกิ๊บเก็บเลยเก็บยังโอเคเก็บแล้วนี่กุญแจปะเฮ้ยเดี๋ยวๆมีกุญแจมีกุญแจเดี๋ยวแป๊บนึงไม่กุญแจคาถาไออะโลฮอมโบล่าสีเหลืองอะโลฮอมโบล่าไม่ได้ต้นกดคิวเพื่อเลือกใช่เอ้าทำไมมันเลือกเองอะโลฮอมโบล่าอ้าวเฮ้ยทำไมเราก็เลือกอะโลฮอมโบล่าอยู่แล้วเราไล่ไม่ออกวะเอากลับต้นเล็งที่กุญแจนะเดี๋ยวผมไขกุญแจให้ใครจะเอายาไหมครับยาอะไรอ่ะดูเด็กร้อยยาโพสอ๋อยาแก้พิษโอ้ใครเก็บสมุนไพรไปอย่างไวเลยก็คือเขาให้มาเปิดประตูนี้นะเมื่อกี้ประตูนี้ล็อกอยู่นั่นเองอ๋อโอเคเรียบร้อยเสร็จ3นาทีที่แล้วที่เหลือสุดท้ายต้องข้ามอันนี้โอ้จะไปเดี๋ยวนะหูฟังโอ้นี่ไงพอเนี่ยจมไปอันแรกอันนี้เป็นอันที่น่าจะมาอันแรกเลยใช่แต่ประเด็นคือเรามาไว้อันสุดท้ายกันถือว่าง่ายหน่อยก่อนอันแรกก็ง่ายดีเป็นแล้วคุณจะกรีดร้องข้ามน้องไปไม่ได้เออสองเกรดครับ10แต้มให้กริฟฟินดอร์30แต้มพวกเจ้าเลยดีทุกคนสวัสดีครับ30แต้มให้พาวเวอร์ครับโคตรจริงใหญ่เลยต่อไปฟูลาบาโต้แล้วโหเวทแปลงกายโอ้เวทแปลงกายเหรอทีนี้แหละถ้าจะแปลงกายเป็นใครก็ได้เนี่ยเห็นนะต้นพวกเนี้ยเป็นสกิลกับต้นพวกเนี้ยที่เราต้องแปลงไอ้หนูเป็นแก้วจำได้ไหมภาคสองอ๋อนั่นยาสับปะรดเหรอไม่ใช่เหมือนนั้นเป็นเวทแปลงสัตว์เป็นสิ่งของอ่ะอ๋อที่ตอนใช้แปลงหนูตัวเองเป็นแก้วแล้วมันไม่ทำแล้วมันมีหางโผล่มาจากแก้วนั่นแหละตอนนี้ผมว่าหยองมากตอนเรียกว่าหนูกลายรูปร่างเป็นแก้วแล้วนึกภาพดิหนูตัวนั้นก็คือไอ้เออไม่ต้องพูดถึงเออว่ะจริงด้วยเพชรตะกูถ้าผมตอบผิดนะมันจะมีเควสหนึ่งที่ผมจะมาเช็คดูทีนึงตอนนั้นแปะไปแล้วเหรอมันมีเควสไอ้นั่นน่ะผมหากันนอกจากร้านของวิเศษอันนั้นแล้วยังจะมีร้านอื่นเหรอใช่มันมีเควสหนึ่งมีหลายเควสกับฟ็อกชอเฮ้ยโอ้ยโอเคใครมันเล่นระเบิดบ่อยจังวะเนี่ยมันจะมี2เควสใช่เดี๋ยวไว้คราวหน้าจะหาป้ายก็เจอ2เควสอ่ะมองนะเกมนี้มองนะผมรู้เห็นเหตุการณ์หมดนะยังถึงครูถือไม้กายสิทธิ์เนี่ยนะถือดาบเนี่ยเปลี่ยนเป็นโอ้โหความตอแหลคุณที่มันสุดยอดจริงจริงแล้วก็ป๊อปไปเลยผมจำได้ว่าเราเคยไปผ่านห้องนั้นแล้วรอบนึงทักทายจังกันอ๋ออาจารย์เป็นอาจารย์เป็นแมว
โอเคผมเข้าไปแล้วนะครับมาเลยครับเว้ยจันทำไมมาสายเนี่ยโหไม่ไหวเลยนักเรียนมาก่อนอาจารย์ก็นั่งไม่ใช่ไงตัดผมแหวกแล้วเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะทุกคนโปรดฟังดิฉันด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้พวกเราจะมาเรียนวิชาเวทมนต์เฟิร์นลาวาเตอร์เวทมนต์แปลงกายเนี่ยมันเด้อแต่ไม่ได้ใช้วิธีในการเปลี่ยนรูปร่างของสิ่งของรอบตัวคุณให้เป็นสิ่งต้องการตามที่ต้องการเลยและเปลี่ยนแปลงและทั้งเป้าหมายและศัตรูก็ได้เช่นกันนะอย่างเช่นแบบนี้ไหนวะเฟิร์นลาวาเตอร์นี่ป่วยแล้วนะผมโอ้เฮ้ยก็กลายเป็นเวทโจมตีได้สิใช่น่าจะเป็นไม่ได้เอาล่ะได้เวลาฝึกฝนนะผมได้เตรียมการในพื้นที่ปราสาทแล้วในการโหมีวัตถุมากมายในการเปลี่ยนแปลงกายถ้าเห็นสิ่งที่เป็นสีฟ้ารอบๆวัตถุนั้นแปลว่ามันเปลี่ยนแปลงร่างได้ออร่าสีฟ้านะโอเคก็ลุยเลยแล้วกันนะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีน่าสนใจน่าจะเป็นวิชาที่สนุกนานแน่ๆเลยมีฉากหนึ่งแมปผมไม่โหลดช่างมันโอเคเวทสีฟ้าไม่พื้นพื้นลื่นมากพื้นลานสเก็ตเลยว่ะใส่ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวลานสเก็ตของอาจารย์ลาวาโต้อะไรนี่ผมเห็นเงาท้องของอาจารย์นะเออเออพวกเราเราอ่ะพวกเราไม่มีเงาพวกเราไม่มีเงาอ่ะแล้วเป็นแล้วแป๊บนึงคุณครูเมื่อกี้คุณครูอย่าเพิ่งยิงดิครูยิงอะไรผมยังไม่ได้ยิงเลยยิงรัวๆน่ะยิงใส่ผมที่มันมีของไปเหรอผมยังไม่ได้ยิงอะไรเลยเห็นเมื่อกี้มันมีของอะไรตรงเนี้ยมันหายไปไหมไม่มีไม่มีนี่คุณนิวเขาให้เปลี่ยนอันนี้โอเคนั่นแหละอ่ะลองดูว่าเราว่าโตโอ้เป็นแม่เหล็กกันเลยนะโอ้โหของสันเลยนะจะบอกกันหน่อยว่าจะดูดไอ้ที่อยู่ข้างหลังเดี๋ยวพัสดุนะเดี๋ยวเพิ่งมั่วอะไรเพิ่งมั่วแบบพัสดุให้เราใช้แบบว่าไล่เพื่อดูดช่องแล้วเรามาตอบเป็นทางอ่ะนี่ไงคุณนิวมันคืออะไรงงๆนี่คืออะไรคำถามคือเราต้องนี่นี่คุณนิวเราต้องขึ้นทางนี้ใช่เราต้องเอาอันหนาสุดมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมว่าผมรู้ใช่หลบก่อนหลบแล้วโอ้โอเคผมดูอันนี้นะเฟิร์นลาวาโต้เดี๋ยวนะเห็นไหมระวังด้วยนะคุณนิวคุณไม่สว่างเดี๋ยวผิดเวทไปนึงเอาเวทสีน้ำเงินโอเคเข้มอันนี้คุณนิวลาวาโต้นั่นแหละรูดมัดกันเลยแล้วต่อไปนิวเกือบโดนทับบี้แท่งนี้ใช่ต้องไปตรงนู้นโอเคเฟิร์นลาวาโต้โอ้ยนั่นไงคุณนิวโดนแล้วนั่นแหละต้องต่อทางเอาเนี่ยอันนี้เนี่ยอันข้างๆเนี่ยอันนี้ผมหันหน้าอยู่ได้ตรงไหนไว้ตรงหน้าตรงนี้ได้ปะตรงนี้ไม่ได้โอเคต้องกดเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ได้อยู่ดีอันนี้ต้องล่างไปอีกช่องนึงตัวละต้องล่างนี้ไปช่องเนี้ยซึ่งต้องดันอันนี้ไปก่อนอันนี้อะไรอ่ะมันเอาไปก่อนให้กดด้วยฮะต้องเอานี้ไปก่อนด้วยโอเครีเซ็ตมันจะเพิ่งรีเซ็ตนะเพิ่งคุยกันก่อนนะโอเคโอเคมีใครรู้ที่เอาดันอันนี้ไปที่ไหนไม่มีเหรอมันไม่ได้เพราะว่ามันต้นฝั่งเนี้ยแต่ฝั่งเนี้ยมันเป็นตัวรีเซ็ตแต่คุณนิวอ๋อแปลว่าโอเคจริงนะรีเซ็ตใหม่เพราะรอบแรกเราดึงอันนี้มาแล้วมันทำอย่างภาพโอ้ยโดนหน้าอุ้ยเต็มหัวเลยเมื่อกี้ก็โซนลับให้คนอื่นทำบ้างดิเอาอะไรเป็นตัวรีเซ็ตแต่รีเซ็ตโซนลับยังแย่งรีเซ็ตเลยโอ้โหนะครับคุณกิฟต์คือเราต้องตีมันเลยฮะกระทืบมันเลยมีโอเคอันนี้เข้าใจง่ายๆต้องดึงอันก้อนนี้ไว้ตรงนี้โอเคผมเห็นภาพแล้วอาจจะยากหน่อยลองดูครับคุณเดไม่เคยเล่นปัสโต้การดึงอ่ะมันแม่เหล็กเหมือนอารมณ์ตัวต่อใช่ไหมผมเชื่อว่าเริ่มจากอันนี้ก่อนนะทุกคนมีใครคุณกี้จะลองไหมลองอันเนี้ยดึงอันนี้ไปอันไหนฮะอันเนี้ยดึงเข้าไปฝั่งนี้ดึงอันนี้เหรอโอ้เฮ้ยทำไมฉันไม่ไปด้วยตัวละยืนอยู่มันเมื่อกี้เหรอใช่ผมขอดูก่อนนะโซล่าตัวหนืดแล้วก้อนนี้มันโอเคต้องยังไงเราก็ต้องเอาก้อนใหญ่ไปก่อนใช่แต่ประเด็นคืออันนี้มันถ้าไปตรงนี้ไปนู่นแล้วเดี๋ยวนะหรือว่าเราควรจะเรียงจากก้อนเล็กก่อนกันแน่แต่ก้อนเล็กมันอยู่ตรงนี้ประเด็นคือก้อนเล็กอยู่เนี้ยแล้วมันเราต้องหาที่ออกก้อนเล็กออกไปก่อนนะใช่ก้อนเล็กมันขวางถ้าดึงตรงนี้มันก็ได้แต่มันจะไม่ดึงไปที่อื่นผมสงสัยว่าก้อนเล็กไม่เนี่ยเหรอเดี๋ยวนะแป๊บนึงรีบไหมผมว่าผมเห็นแล้วใครไปดีไหมคุณครูก็ได้อ้าวเดี๋ยวผมดีใช่ไหมมันไปติดแล้วมันไม่ได้เลยโอเครีแล้วครับผมว่าอ่ะคุณกิฟต์ลองไปดึงไอ้ก้อนข้างหน้าผมดิตรงนู่นอ่ะนู่นเนี่ยไอ้เนี่ยไปนู่นเลยก้อนนั้นเออดึงก้อนนี้ครับคุณกิฟต์อยู่นี้แล้วมันจะบี้หรอไหมตีไงเต็มหัวเลยคุณตายไหมเนี่ยโอเคเสร็จแล้วอ่ะใครไปดึงตรงนี้ไหม
ก้อนนี้ผมมาดูนะฝั่งนี้อันนี้ใช่ไหมเออเบอร์ลาวาโต้อ่ะแล้วไปดึงฝั่งนู้นอันเนี้ยไปฝั่งนู้นเลยโอเคไหนอันนี้เหรอฮะครูต้องการไอ้ตัวนี้มันเป็นอันนั้นแหละอันที่หลักอันหลังแกใช่ใช่เบอร์ลาวาโต้ใช่แล้วโอเคต่อไปดึงอันนี้กลับมาตรงนี้โอ้อันที่คุณยืนใช่ไหมผมยืนอยู่เออแล้วเสร็จแล้วดึงอันใหญ่ไปนู่นเลยเข้าล็อกนู้นคุณกิฟต์ฝากด้วยคุณกิฟต์คุณกิฟต์เอาเลยครับนี่เหรอเออใช่โอ้ยหน้าสั่นเลยครูดึงอันนี้มาอันนี้นี่อันไหนฮะอันนี้เหรอน่าใช่โอเคเพื่อเราประตูเสร็จแล้วดึงน่าใช่ผมว่าผมอยากทดลองอะไรหน่อยฮะจะทำอะไรว่ามันจะดึงซ้ำได้ไหมลองได้โอ้ยหน้าสั่นเพราะมันได้เหรอโอเคงั้นจะยากละมาให้ผมลองเนี่ยก็ดึงอันนี้มาลองดูครับคนเดียวโอเคเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยมาตรงนี้เหรอโอเคเดี๋ยวผมดึงซ้ำดูได้ปะโอ้เราต้องที่จะได้โอเคที่เหลือก็แค่ดึงอันนี้มาตรงนี้คุณครูดึงอันนั้นมาข้างๆอันซ้ายนี้นี่นะฮะซ้ายนี้คุณครูอันตรงหน้าผมโอเคได้ปะไม่ได้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 เลยนั้นเฮ้ยแต่ว่าจริงอันนี้มันก็ขึ้นได้แล้วนะเออนั่นดิแล้วคุณกิ๊บไปขึ้นยังไงทางไหนวะกิ๊บโดดไปแล้วไงกิ๊บโดดไปก่อนเลยเดี๋ยวคุณกิ๊บโดดขึ้นจากตรงไหนเว้ยเอออ้าวโอ้โตโอเคอย่างนี้ได้มาเอ้ยไม่ได้พวกเออโอเคเนี่ยได้แล้วโอเคได้แล้วประมาณเออคนเดียวแกมันกระจอกก็ได้เราต้องเล็งไปปลายแต่คุณยิ้มใจเย็นจะฆ่าเพื่อนเฮ้ยตลกโอเคสู้ๆเป็นกันใจให้โอ้ยมีทางซ้ายขวาด้วยพยายามเข้าโซล่าพยายามเข้าทุเรศโอเคตอนนี้ผมไม่รู้ว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวามีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวลองเดินดูก่อนอ๋อมันเจอกันดีโอเคไม่ต่างกันก็คือมาเจอกันตรงกลางตรงนี้เป็นห้องใหม่นะผมเป็นโซน2ลองครูไหมนี่โซนสองเหรอเออคือที่โซนแรกไงพาร์ทโซนแรกนี่พาร์ทโซนสองโอเคมาแล้วต้นไม้อันนี้เพิ่งนะอันนี้คืออันที่เราเห็นในร้านของเบกาจอนนะผมพอ มันไม่สำหรับเด็กขึ้นบนเหรอน่าใช่ผมว่าลองเปิดลาวาโต้นี่ไงเมื่อกี้มันแปลงเป็นแน่นเฮ้ยทำไมมันแป๊กเดียวเองอ่ะน่าจะแยกกันผมว่าเมื่อกี้มีคนสองคนมีเราด้วยกันโอเคอ่ะสปริงขึ้นเป็นมันตัวเด้งแล้วเลยโอ้ยโอ้ต้นไม้เป็นตัวเด้งนั่นทำไมอ๋อน่าสนใจไม่เจ๋งแต่นี่มันไม่มีในเมืองเนาะมี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 อยู่ลองหาดูต้องหาเรื่อยๆแหละมีโอเคอัศวินโอเคแต่ได้คุณนี่มันจะบอกนะว่าเป็นตัวในหนังภาคสุดท้ายไปเลยอัศวินนี่ไงมีนักรบชุดเกาะนะผมแข็งแกร่งมากเลยนะบอกว่าฉันอยากใช้อันนี้มานานแล้วนะต้องใช้เวทที่ท่านอาจารย์ลูปินสอนโอเคใช้เขาบอกให้ใช้สวีฟไฟไม่ก็บอมบาร์ด้าในการศัตรูสั้นศัตรูแล้วก็อ๋อศัตรูสตันปั๊บให้กดแปลงร่างเหรอโอเคก็ต้องมีคนกดสกิลไอ้นั่นไว้อ่ะไอ้มันโจมตีไว้แล้วสกิลแปลงร่างสองคนอย่างเงี้ยเดี๋ยวใช้สกิลแปลงร่างโอเคผมแปลงร่างมาโซล่าก็เราแปลงร่างมาโอเคแปลงร่างสองโจมตีสองหาหุ่นแล้วก็ใครเป็นสายสตูก็นำหน้าก่อนเลยสตูวีฟไฟสายวีวีนี่ตัวอะไรเดี๋ยวนะตัวอะไรวะกบฮะเฮ้ยกบว่าขวาฆ่ามันเออหลบทางดิเฮ้ยมันยืนบังทางทำไมหรอลองเข้ามาดิหุ่นเนาะหุ่นอยู่ไหนครับเจอไหมครับเจอไหมยังไม่เจอครับผมเจอแต่กบเมื่อกี้นี้น้ำโอเคอันนี้ไม่รีมานาเหรอนะมีที่รีมานาแล้วแถวนี้จะมีนี่ไงเธอโอเคเจอผมเจอแล้วเฮ้ยโอ้นี่กูต้วนเดี๋ยวผมเร็วหนึ่งเออโอ้ยมันโดนหุ่นบังทางไปดิเนี่ยไปได้โอเคเนี่ยเออแปลงร่างดิแปลงร่างสิครับเดี๋ยวมันจะไม่สามารถเลยต้องขึ้นสีฟ้าไงโอเคแล้วแปลงร่างเฟอร์ลาวาโต้กดดิวะกดดิเฟอร์ลาวาโต้เอาไปทันได้วะเออเป็นไงเออต้องเออยามไหมเท่าทีเล็งใครกันแน่ดิคุณโว้ยฉันก็เล็งมันดิแหละเออได้ดิได้อย่าขวางดิเอฟโอ้ยเอฟดิวะเออโอเคเป็นเป็ดน่ารักมากเป็ดอยู่วะน้องโอเคมีกบไอ้กบบ้าโอ้ยมารัวๆเลยโอ้ยมีกุญแจนะครับพอดีเก็บกุญแจเลยฮะโอ้ยโ
อ้ยตายโอเคดาบกิฟฟินดอร์มาเฮ้ยอะไรเนี่ยตีไม่โดนเลยเห็นไหมกบกบแม่งเยอะด้วยกบที่กวนดาบกระจอกมาแล้วเล็งไปไม่เป็นสิบไม่โดนเพื่อนก้าโดนเพื่อนโดนเหลือโดนฉันอย่างเดียวเลยใช่ไหมโอ้โหแล้วโดนละไม่เหลือ998โอ้โหไปไปพื้นที่ต่อไปนะฮะนี่ไงผมเห็นมันแล้วไหน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 ถือดาบมาทุบมาเนี่ยทุบมาแล้วอยู่ฝั่งนี้แน่นอนนะผมซ้ายจ้าเอ๋โอ้โหโอ้ยโอ้ยคุณนี่เหรอไม่มีผมถอยครับถอยถอยเราอยู่ละโอเคผมถอยห่างกันนะโอเคสู้มันเออโอเคล้มแล้วครับเอาเลยว่าเรามาโต้แหละเรียบร้อยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมฆ่าทิ้งด้วยฮะฆ่าเป็ดได้กุญแจนะคุณดิวเอากุญแจไปเลยนะครับผมอ๋อผมเชื่อว่าน่าจะมีกุญแจดอกแล้วเป็ดตัวเมื่อกี้ได้ฆ่ายังไงฆ่าแล้วฆ่าแล้วผมเก็บกุญแจแล้วนี่ไงโอเคคุณกิฟต์เจออะไรเอาเลยคุณกิฟต์สู้มันสู้เขาสู้เขาเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณดิวถอยก่อนคุณดิวถอยก่อนผมขอโทษทีเออ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 มีแผลเลือดด้วยนี่ว่ะเปิดลาวาโต้นั่นแหละอ๋อพี่แฮมเลือดบอกด้วยจริงด้วยขันหลังขันหลังเก็บกุญแจเรียบร้อยแล้วน่าจะไม่มีแหละผมว่ามันออกมาข้างนอกเมื่อกี้พอดีโอ้ยโอเคแอปเปิ้ลเดี๋ยวใช้มีอะไรเอ้ยพี่กบเลยคนเดียวกบปีแล้วเนี่ยตัวนี้สบายเลยโอเคที่จริงไอ้เรื่องตัวถ้าเกิดว่าเอ้ยคุณไม่ช่วยตีวะอะไรวะเรายังไม่เห็นเลยคุณอยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้เราไปพร้อมคุณเดียวอ๋อว่าเราตู้เรียบร้อยเราจัดการเรียบร้อยแล้วเรายิงคนเดียวจนมาน้ำหมดเลยเนี่ยเรียบร้อยเก็บกุญแจมาเรียบร้อยครับก่อนหน้านี้แล้วก็ช่วยด้วยไม่ใช่ไม่ช่วยอ๋อมีทางน้ำนี่เองโอเคใครจะปลดล็อกประตูมีกุญแจหมดสี่ดอกเฮ้ยอะไรอีกวะกบเจออะไรปะเออมาที่นั่นเองไม่น่ามีอะไรแล้วโอเคไปยุ่งกับกบแล้วเว้ยนี่ไงอ๋อโอเคปึ๊บอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนบานต่อไปสองบานชงความสวยงามโรงเรียนนะผมทางซ้ายขวาได้อ่ะ3บาทอู้เดี๋ยวนะน้องน้องน้องฟังฟังนะไหนไหนไหนเกิดอะไรขึ้นฮะเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยแต่การเรียบร้อยแล้วใส่มาแล้วแล้วใส่มาแล้วเอาคลิปใส่เลยประตูเลยเปิดประตูเลยก่อนมันขึ้นมาอีกมีกุญแจปะเนี่ยฮัลโหลฮาโบล่าผมเปิดแทบก็ได้หรือเปล่าผมเปิดเลยแล้วผมไม่ได้เอาโอเคโอเคต้องชอบนะครับพอดีเรียบร้อยแล้วเย้3นี่มีตัวเลข1 3โอเคแปลว่าต้องไปทีละบานเหรอโอเคเนี่ยจะมีพัซโซต่อก็ต้องเข้า1บานหนึ่งก่อนข้างหน้านี่ข้างบนมีตัวเด้งอันนี้ก็มีตัวเด้งโอเคเปิดลาวาโต้ปึ๊บเย้โอ้ยอันนี้ไม่ได้ที่ไม่หาสวิตช์นะผมโอ้มีเรียบร้อยแล้วก็มันจะเด้งอื่นด้วยมีอันอื่นนะไปอันนี้ไงเปิดลาวาโต้นี่คุณเด้งไปหาสวิตช์ยังไงวะไอ้สวิตช์มันอยู่ไหนอ๋อข้างบนยังไงอ๋อนี่ไงขวาเออโอเคได้แล้วเนี่ยข้างกดทีเดียวสิจะเห็นกดแล้วก็ลงทำไมตรงกลางตรงกลางโอ้ยปากกลัวอึ๊บต้องโดดรัวๆเลยคุณกิ๊บเปิดลาวาโต้เอ้าฮัลโหลเปิดลาวาโต้ไอ้ใครยิงกูเนี่ยไอ้โอ้ยเป็ดอะไรเออเกมปุ๋ยทำไมทำแบบนี้ไอ้พวกชอบจัดการเลยเร็วๆเสียงคาถาเอ๊ะทำไมเราใช้แล้วไม่เออเอาล่วงเลยเฮ้ยเออมันไปยากวะมันโคตรยากเลยโอเคเลยไปโอ้ยเอ้ยถึงที่หมายหมายอยู่ข้างหน้าเอ้ยเอ้ยเหยียดปากกูอ่ะโอ้ยเออให้กูกิบเออสับเลยดึงไปเรียบร้อยเสร็จแล้วขึ้นนี่ประตูที่2นะผมอ๋อนึกภาพถ้าเกิดเราสมมติว่าเราเอาไม้กวาดมาจะทำมันง่ายจะง่ายไหมไม้กวาดนี่ลอยขึ้นไปเลยนะฮะเขาได้จะยึดไม้กวาดเราก่อนเขาน่าจะยึดนะเดาเฉยประตูบานที่2หรือเปล่าฮะได้ก็ได้เออ2 2 2ใช่อย่าเพิ่งทำอะไรอ่ะดูรอบๆก่อนวิเคราะห์กันวิเคราะห์กันคุณครูเพิ่งพูดว่าอะไรมันมีให้หมุนเหรอมันหมุนใช่มันหมุนไปแล้วหมุนก็อะไรกันไปเลยเกมนี้ไปหมุนแล้วข้างหน้าเหรอเหมือนบล็อกเปลี่ยนไปนี่นะอันนี้ผมว่าผมรู้แล้วต้องโอ้ยโอ้ยใครตีใครตีบล็อกกันผมตีทำไมอ๋อมีติดผ้าออกไปแล้วไงเราต้องไปทางไหนนี่นี่นี่เอาน่าจะตรงนี้ก่อนหรือเปล่าไม่แล้วขึ้นยังไงอ๋อขึ้นไงเฮ้ยมันขึ้นก่อนแล้วก็มันมี3ทิศเลยเราต้องไปทั้ง3ทิศเลยตัวรัดดึงไปแล้วคุณกิ๊บไปเปิดเวลาวัตโต้อ้าวเกมบุรีล่วงสักการ์ดมันโผล่ไปมันอยู่แล้วอ๋อเข้าใจแล้วโอเคอ๋อเรื่องเรื่องโอเคผมเก็ตแล้วโอเคแล้วก็สาวกลับมาเวลาวัตโต้โอ้ยเออแล้วเดี๋ยวนะหมุนดึงไปซ้ายขวาใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องหมุนเสาก่อนดึงเลยไม่ต้องดึงหมุนเสาเนี่ยดึงไปเลยได้อ๋อได้ใช่ไหมได้ไปเลยเกมนี้ไปไปเปิด
ดึงฝั่งนี้ก็แค่นั้นดูโอ้ยคลิปตีใหญ่เลยอะไรเธอเนี่ยเกมปุ๋ยยังไม่ได้เปิดไงคุณครูมันแย่งเราเปิดชะดีโง่เฮ้ยแล้วจะดึงสาวไอ้คุณครูแม่งเล่นไปอยู่นะแปดออกไอ้นี่เลยทำมาชี้แปดออกมาชี้ได้เอาดิเอาดิไปไปมองมาด้านเนี่ยมีแบบทางลับอยู่เนื้อนี่ไงคุณกิฟต์มาเร็วมาเร็วมาเร็วระเบิดเลยได้ทำผลงานแล้วเกมบอลนี่มันไม่ใช่โยสควิตดิวะโอ้มีนี่แปลว่าต้องมีข้างหน้าต้องมีแง่ดีน้องโอ้จะมีของดีอะไรในกล่องเหรียญแล้วก็ขวดโพชั่นในคอหนังสือแล้วกันนะไม่เอาหนังสือไม่เอาหนังสือไม่เอาเอาไปเลยหนังสืออะไรพร้อมกันไม่ได้หนังสือไอ้นั่นไงไอ้ศาสตราจารย์ไอ้ดูบ้างหน่อยเฮ้ยครับผมเอามาแล้วกันโอ้ยคลิปดูเลยดูเลยยังไม่ทันได้ดูเลยกระโดดกระโดดแล้วถอดหูฟังออกคุณกิ๊ฟโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาว่ะโอลาวาโต้ปึ๊บโอ้ยดีนะผมมูฟเมนต์ดีป้าขอดูก่อนก็ไม่ได้แล้วมันตีอยู่ได้มันจะหยิบยังไงโอลาวาโต้โอ้ยคุณกิ๊ฟข้างหลังมันมีหูฟังอยู่คุณกิ๊ฟเออมีหูฟังอยู่ไปเอาก่อนเด็กป้าเออไอเด็กป้าเลยคุณกิ๊ฟครับครับเปิดลาวาโต้ลาวาโต้เออโอ้โหไม่ตกใจไหมอะไรวะไอเด็กผีนี่ว่าตกใจเมื่อกี้มันกำแพงไงมันจะดันทับหน้าคุณไงโอเคต่อไปที่3มันไม่ทักไงรัฐลาจ้ะอันนี้ข้างบนมีต้นไม้อันนึงเห็นแล้วแต่ว่าโอ้อันนี้มันผสม2พัซเซิลเลยเออมันลูกโลกกันต้องดึงมีปิดเนี่ยมีอันนั้นมีปิดไอ้เนี่ยปิดรั้วต้องหาวิธีเปิดรั้วก่อนถึงจะดึงได้ข้างล่างมีกุญแจด้วยข้างล่างจะเป็นทางออกเลยป่ะไม่แน่ใจมาเปิดเลยคุณกิ๊ฟมาเปิดอุ้ยเดี๋ยวแต่ข้างออกข้างหน้านี่อ๋อหุ่นโอเคต้องแปลงร่างโอเคเปิดกุญแจก่อนนะผมแล้วก็ค่อยไปประตูปิดไฟยิงโดดไปได้ไหมสตูเป็นไฟไม่มีครับผมเล็งพุ่งไปกันเลยไฟสตูเป็นไฟสิครับอย่ามองกันนะครับสตูเป็นไฟเออเอ้าผมมาด่าสตูเป็นไฟกันแล้วโอ้ยไปนะก็มาดิครับแข่งล่างครับผมได้ละได้กุญแจโอเคแข่งล่างเสร็จปุ๊บมีคนใช้กระทาปักเหรออืมตีได้กระทาเนี่ยมาทีนี้เรากลับมาจะลงแข่งล่างผมว่าอะไรนะเอ้าเอ้าแล้วทำไมกุญแจมันล็อกกลับมาล็อกล่ะเออทำไมมันไม่กลับมาล็อกอ่ะเออได้แล้วโอเคแล้วต้องลงไปขวาเมื่อกี้มีเนี่ยอันนี้กุญแจใช้ได้เนี่ยโอ้นี่คอยขยโยกได้เปิดข้างบนเมื่อกี้ที่เป็นตัวนี่นี่มาแล้วอันนี้อะไรอ่ะกิ๊ฟล็อกต้องดึงมาตรงนี้แล้วไปเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมายืนตรงนี้ดิเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้าดึงตอนถ้าดึงเนี่ยมันจะมาถึงนี่เลยนะเราต้องหาอะไรมากั้นก่อนว่าผมรู้แล้วโซล่าลองเปิดไปอารูโบล่าเออมีรูข้างใต้มีรูอ๋อโอเคโหต้องหาอะไรมากั้นเหรอจริงกั้นพอรู้นะแต่ว่าผมรู้นะตรงนี้จะมีทางลับเจอไหมไม่รู้อ่ะนี่เออข้างใต้ทางนี้เหรออาจจะมีมอนอีกก็ได้ไม่มันมีทางขึ้นดิอ๋อนี่ไงผมเจอสวิตแล้วได้อันเลยของอันเหรอเอ๋อันนี้ยังไม่กดนะโอเคกดแล้วนี่เปิดนี้อันนี้สวิตอันนี้เปิดแล้วมันจะได้หินได้หินกั้นหินกั้นหินเฮ้ยแต่ว่าคุณนิวโอเคเอาหินออกก่อนดึงกลับไปก่อนโอเคอารูโบล่าโซล่าดึงมาโอเคแล้วก็โอเคแล้วก็ดึงอันนี้กลับมาอารูโบล่าเปลี่ยนพัดกิ้วไม่ทันไม่ได้กดอะไรเลยอ่ะคุณกิ๊ฟมาดิไม่ได้มากดอันนี้ดิค้างสกิลคุณกิ๊ฟโดนคุณกิ๊ฟโดนเก่งใช่ไหมคุณกิ๊ฟไปเลยปีเราเท่าไหร่วะคุณกิ๊ฟโดดเก่งอ่ะคุณกิ๊ฟไปเลยโดดเก่งจะไปวะข้างบนปะอ๋อมันต้องโดดขึ้นมานี่เหรออ๋อโดดขึ้นมาแพลตฟอร์มข้างหน้าแหละข้างหลังเอ้ยเออได้แล้วโอเคแรงส่งสุดยอดมากโอเคแล้วไงต่อวะไปทางไหนขวาเหรอมีทางนี้ทางนั้นประตูน่าจะเป็นทางปิดไม่น่ามีอะไรปะเอฟเพิร์สไปไม่ได้ต้นมานี้อ๋อการเนี่ยอาจารย์มังกรนาเกาจบคลาสเลยหรือเปล่าดีมาก20 พอยต์ 20 แต้มให้กับกิฟฟินดอร์ยอดมากเลย
60เต้นให้พอเปล่าเตะ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 เอาจำนวนเข้าสู้ดีกว่าเขาเรียกว่าเราต้องเข้มเข้าไว้กันก็เสร็จวิชาเรียนนะครับผมวาร์ปกับเต็มเต็มวิชาเรียนเลยต่อไปก็คือเย้เข้าเย้เอ็กซ์เอ็กซ์เพลโตพาโทพาโทนาม